นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองค่ะรถยนต์เก๋งขับมาด้วยความเร็วชนกับจักรยานยนต์ที่ขับมาคนละทางหลังจากนั้นชนกันแล้วค่ะปรากฏว่านักเรียน3คนที่ซ้อนจักรยานยนต์ล้มลงข้างทางแล้วผู้ก่อเหตุคนขับรถลงมาจากรถนะคะในมือถือปืนลงมาด้วยคุณผู้ชมสังเกตนะคะเห็นประกายไฟที่ปลายกระบอกปืนผู้ก่อเหตุยิงนักเรียนนัดที่1ผ่านไปตามมาด้วยนัดที่2ค่ะและอีกสักครู่หนึ่งสังเกตนะคะนี่คือนัดที่3ค่ะยิงนักเรียนทีละคนทั้งหมด3นัดจนนักเรียนวัย18ปีเสียชีวิตทั้ง3คนและผู้ก่อเหตุก็ขับรถยนต์เก๋งสีดำหลบหนีออกไปทีนี้มาดูอีกมุมหนึ่งบ้างด้านบนของภาพนะคะที่กล้องจับภาพไว้ได้ในวงกลมสีขาวค่ะรถยนต์เก๋งขับมาด้วยความเร็วนี่เป็นช่วงเวลาก่อนที่รถยนต์เก๋งจะไปชนจักรยานยนต์ของนักเรียนและภาพนี้ทำให้เห็นว่ารถยนต์เก๋งขับมาด้วยความเร็วค่ะเราลองจำลองเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดแล้วก็การสอบปากคำของผู้ต้องหานะคะถนนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะมี2เลนรถเก๋งกับจักรยานยนต์ของนักเรียนขับแล้วก็ซ้อนกันมา3คนขับมากันคนละทางอยู่คนละเลนแต่ว่ารถยนต์เก๋งขับมาด้วยความเร็วหลังจากนั้นค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าชนกันในมุมด้านขวาของรถยนต์เก๋งนะคะแรงชนทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้จักรยานยนต์แล้วก็นักเรียนทั้ง3คนตกลงไปอยู่ที่พงหญ้าข้างทางหลังจากนั้นค่ะปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็คือคนขับรถยนต์เก๋งลงมาจากรถแล้วก็หยิบปืนที่อยู่ในรถยนต์ลงมาด้วยแล้วก็ก่อเหตุยิงใส่นักเรียนทีละคนแบบที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดนะคะนี่คือการจำลองเหตุการณ์ที่เรารวบรวมจากการตรวจสอบของตำรวจกล้องวงจรปิดและการสอบปากคำผู้ต้องหาค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้นักเรียนชั้นม.6อายุ18ปีเสียชีวิต3คนเป็นชาย1คนและหญิง2คนกำลังขี่จักรยานยนต์ไปนอนบ้านเพื่อนนะคะในที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนลูกซอง1ปลอกและไปเจอชิ้นส่วนรถยนต์จากแรงชนตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยสำหรับจุดเกิดเหตุค่ะผู้ต้องหาขับรถยนต์เก๋งมาจากตำบลเขาดินผ่านอำเภอเขาพนมมุ่งหน้าไปที่ตำบลพรุเตียวส่วนนักเรียน3คนเนี่ยค่ะมาจากตำบลพรุเตียวนะคะคือสวนกันมาชนกันที่บริเวณโค้งหนองไหลริมถนนสายเขาพนมทุ่งใหญ่ในจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งในพื้นที่เนี่ยค่ะสองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นสวนปาล์มมีบ้านเรือนตั้งอยู่ห่างๆกันเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกสักประมาณตีหนึ่งตีสองค่ะไปดูบรรยากาศที่งานศพนะครับร่างของนางสาวพันธิราชูทองหรือว่าน้องแพรถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพรุเตียวท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและเพื่อนๆครับแม่เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าก่อเหตุทั้งที่ไม่รู้จักกันแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนส่วนร่างของนางสาวณัฐนิชาพันเซ้งหรือว่าน้ำฝนตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดห้วยเสียครับแม่ของผู้เสียชีวิตเล่าว่าน้ำฝนเนี่ยเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดนะครับกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแต่ต้องมาจากไปแบบนี้ก็ต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตครับดูแลพฤติกรรมของคนก่อเหตุมันโหดร้ายเกินนะครับใช่มันเกินความเป็นคนตอนนี้เจ้าหน้าที่จับตัวได้แล้วนี่อยากให้ต้องเลยต้องหนีทุกเลยพลันขณะที่พ่อเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำที่โหดร้ายครับอยากจะให้ภาครัฐปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเพราะระบาดหนักในพื้นที่ครับทุกคนมองเลยพฤติกรรมของคนก่อเหตุที่มันเป็นคนครับมันเกินความพอดีมันเกินความเป็นคนเช้าเลยไหมว่าเขาจับได้แล้วจับได้ครับคือมันรู้คืออาการเขาเมายานะใช่ไหมคือเรายังไอ้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยังไงกับผู้ต้องหาอะไรเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแต่ความมดต้นของเจ้าหน้าที่แต่ความเป็นจริงแล้วมันเกินความเป็นคนไปแล้วคนที่ทำได้ขนาดนี้
ส่วนร่างของนายนนทพัฒน์อุดมศรีค่ะนักเรียนชายอีกคนญาตินำไปประกอบพิธีที่วัดถ้ำโกกนะคะนักเรียนชายที่เสียชีวิตได้รับการเลี้ยงดูจากลุงหลังจากพ่อแม่เลิกรากันแล้วต่อมาแม่ก็เสียชีวิตนะคะลุงบอกว่าเลี้ยงดูเหมือนลูกแท้ๆยืนยันว่าหลานเป็นเด็กดีไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่มีเรื่องชู้สาวค่ะส่วนเพื่อนของนักเรียนหญิงก็เล่าว่าผู้เสียชีวิตนิสัยดีตั้งใจเรียนเป็นที่รักของเพื่อนๆแล้วหวังว่าตำรวจจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ